10ฉายาดาราสุดแซ่บประจำปี2563โดยสมาคมนักข่าวบันเทิงมาแล้วความแซ่บส่งท้ายปีเปิด10ฉายาดาราประจำปี2563โดยสมาคมนักข่าวบันเทิงเป็นเหมือนธรรมเนียมประจำทุกปีที่สมาคมนักข่าวบันเทิงจะได้เชิญชวนบรรดาผู้สื่อข่าวจากหลากหลายสำนักข่าวทั้งสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ร่วมกันส่งฉายาดาราเข้ามาร่วมโหวตให้กับศิลปินนักแสดงคนดังในวงการบันเทิงและล่าสุดสมาคมนักข่าวบันเทิงมีการประกาศ10ฉายาดาราปี2563ออกมาแล้วจะแซ่บจะเด็ดปังถูกใจกันขนาดไหนลองมาดูกันเลย 1. แต้วณัฐพรฉายานาคีลอกคราบจากกรณีเลิกรากับแฟนหนุ่มต้นอาจที่คบกันมานานและภาพลักษณ์ที่เป็นสาวหวานเรียบร้อยแต่พอประเดิมเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับไฮไซหนุ่มนายประณัยพรประภาก็เปลี่ยนเป็นสาวแซ่บสุดเซ็กซี่ไปทันที2เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นฉายาเฉาทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวกลายเป็นเรื่องเฉาทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเมื่อนักร้องสาวเจนนี่หัวเรือใหญ่แห่งค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นกับมหากาพย์ประเด็นอื้อเฉากรณีไม่จ่ายค่าตัวก้าวเกริกพลจนกลายเป็นคดีดังที่คนให้ความสนใจและตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดจนทัวร์ลงถูกเทคิวระนาว3เบลล่าราณีฉายาอีเรียมกู้ชาติตั้งแต่ไทยเจอเหตุการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจในประเทศซบเซาโดยเฉพาะวงการหนังไทยล่าสุดหลังพ้นวิกฤตโควิด-19 โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการอีกครั้งซึ่งหนังไทยที่ประสบความสำเร็จหลังพิษโควิด-19 ระบาดก็ภาพยนตร์เรื่องคืออีเรียมซิ่งนำแสดงโดยเบลล่าราณีพลิกลุกซิ่งกวาดรายได้กว่า200ล้านเรียกได้ว่าเป็นอีเรียมกู้ชาติที่ทำให้หนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง4ซาร่าคาซิงกินี่ฉายาแม่ไม้สายโป๊ชาวเน็ตจับโป๊ซาร่าโพสต์เองไม่เคยจ้างพี่เลี้ยงแต่กลับเบิกเงินค่าพี่เลี้ยงจากไม้พิรัตปีละ300,000ซึ่งหลังจากที่ไม้พิรัตได้ออกมาแถลงเปิดใจต่อสื่อมวลชนโดยบางช่วงบางตอนระบุว่ายืนยันว่าไม่ได้จะมาพรากลูกไปจากแม่ไม่อยากให้ใช้คำนี้ตนกลัวลูกชายโตมาแล้วจะเข้าใจว่าพ่อจะมาพรากเขาไปจากแม่ตนแค่ต้องการสิทธิ์ร่วมในการปกครองลูกเท่านั้นไม่อยากเป็นพ่อที่แค่จ่ายเงิน5อ้ำพัชราภาฉายาตัวแม่ทำแทนไม่ได้ถือได้ว่าเป็นนางเอกตัวแม่สุดฮอตของวงการบันเทิงที่ยังไม่มีนางเอกคนไหนมาเทียบได้หรือมาแทนได้แม้จะมีงานละครไม่เยอะแทบจะปีละเรื่องแต่ละครเรื่องล่าสุดจากศัตรูสู่หัวใจก็คว้าเรตติ้งพุ่งให้กับต้นสังกัดแถมงานอีเวนต์และงานพรีเซนเตอร์โฆษณาก็มีให้เห็นเป็นระยะด้านหัวใจก็เป็นสีชมพูกับหนุ่มไฮโซที่กำลังหวานได้ที่เรียกได้ว่ายังครองความเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งที่ยังไม่มีใครมาทดแทนได้6แมทพีรณีฉายานางเอกมือปราบสายเกรียนแมทพีรณีลุกขึ้นมาฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่เด่าทอด้วยคำหยาบคายผ่านช่องทางโซเชียลและเรียกค่าเสียหายรายละ1ล้านบาทหลังจากเจ้าตัวเปิดตัวคบพ่อไม้เนื้อหอมสงกรานต์เตชนรงค์บรรดาแฟนคลับภรรยาเก่าของสงกรานต์และเกรียนคีย์บอร์ดแสดงความไม่พอใจในโซเชียลทั้งนี้สาวแมทได้โพสต์ข้อความเจ็บตอบกลับสายเกรียนว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพอจะฟ้องเข้าใจถูกขึ้นมาเลยเจ็บรัศมีแขฉายาแก้วลอยคอยที่ศาลจากกรณีเพจดังที่ออกมาเผยว่านักแสดงสายฮารัศมีแขฟ้าเกื้อล้นถูกไฮโซหนุ่มแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์ปาแก้วพลาสติกใส่หน้าก่อนจะเอาขวดตีหน้าจนได้รับบาดเจ็บ
ที่ผับแห่งหนึ่งในพัทยาหลังจากไม่พอใจที่รัศมีแขเข้าไปทักทายน้ำหวานเดอะเฟสแฟนสาวของไฮโซหนุ่มแบบสนิทสนมต่อมาไฮโซแชมป์ได้ออกมายอมรับผิดพร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แต่รัศมีแขไม่ยอมให้ทนายฟ้องร้องเพื่อเรียกศักดิ์ศรีของตนเองคืนมา8ธัญญาธัญญาเรศฉายาเมียหลวงเนเวอร์ไดทุกครั้งที่สามีเป๊กสัญชัยตกเป็นข่าวมีความสัมพันธ์กับคนบ้านเล็กที่ดูแลคิดจะยกระดับเทียบบ้านใหญ่เธอไม่เคยยอมชนิดที่ว่ารู้บ้างใครเป็นใครทำให้บรรดาสาวๆยกให้เป็นไอดอลในความสตรองของเมียหลวงยืนหนึ่งตลอด9หนุ่มสอนรามฉายาคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียทิ้งหลังจากตามล้างตามเช็ดนี่ให้ภรรยาอย่างติ๊กกนิษฐรินทร์มาหลายครั้งหลายหนเพราะฝ่ายหญิงติดการพนันปีนี้พระเอกหนุ่มสอนรามก็หมดความอดทนชะแฉและอยากกับแม่ของลูกแยกทางเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากทนพฤติกรรมไม่ไหวและเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวกับคุณย่าแม่ของหนุ่มหากเจ้าหนี้ยังวนเวียนที่บ้านงานนี้หนุ่มจึงกลายเป็นพ่อลูกอ่อนเลี้ยงลูกสาวเพียงลำพัง10ไบรท์วินฉายาคู่จิ้นฟินหลายล้านเป็นคู่จิ้นสายวายที่มาแรงมากๆในช่วงปีที่ผ่านมาแม้สถานการณ์โควิด-19จะมาสกัดอีเวนต์ช่วงต้นปีอยู่บ้างแต่หลังจากปลดล็อกดาวน์งานพุ่งอีเวนต์เพียบฟาดซับแพ็คคู่แบบรัวๆฟินกันไปหลายล้านบาท หายอึ้งน้องสาวร้องไห้หนักสารภาพแอบทำอะไรลั่นขอเลิกเต้นอยู่หลังพี่เข้าแล้วมาร้องเพลงใหม่โปรโมทในรายการก็โดนแกล้งร้องแค่ไม่กี่คำแค่ท่อนแรกก็ให้หยุดร้องแถมพิธีกรแก๊งตลกก็สัมภาษณ์แต่ครูบอยแดนเซอร์คู่ใจของสาวไฮแต่ไม่สัมภาษณ์ไฮซะอย่างนั้นทำเอาลูกทุ่งดังมีงงเลยแก๊งตลกยังเล่นมุกตลกกันไปมาจนไฮถึงกับเดินไปนั่งข้างเวทีพร้อมทั้งถามยังไม่ถึงคิวเหรอแก๊งตลกยังคงสัมภาษณ์ครูบอยต่อจนลูกทุ่งดังถึงกับโยนไม้ทิ้งเลยคราวนี้ก่อนเหล่าพิธีกรตลกจะแกล้งไม่หยุดหันไปสัมภาษณ์แหวดน้องสาวลูกทุ่งดังบ้างเมื่อไฮอภาพรพยายามพูดเสริมก็โดนน้องสาวเอามือปิดปากไม่ให้พูดโดยเมื่อพิธีกรถามสาวแหวดกำลังออกผลงานเพลงแหวดเสียงอ่อยเผยว่าไม่รู้จะบอกเจ๊ยังไงเป็นเพลงอีสานอินดี้ก่อนที่สาวแหวดจะร้องไห้สารภาพความในใจไม่เคยให้พี่สาวฟังเพลงหนูไม่ได้โกรธเจ๊หนูรักเจ๊ไฮถึงกับถามเป็นอะไรแต่หนูจะไม่เต้นแล้วแต่หนูกลัวเจ๊ว่าหนูห่วงเจ๊ไฮสีหน้าตกใจบอกน้องว่าไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรถึงวัยก็ไม่ต้องเต้นแล้วกลัวอะไรละโตแล้วไม่เต้นก็ได้ไม่เห็นเป็นไรน้องสาวถามอีกขณะร่ำให้หนักหนูไปแล้วใครจะดูข้างหลังให้เจ๊ไฮบอกน้องไม่เป็นไรโตแล้วทุกคนถึงวัยไฮหันไปบอกกับเหล่าพิธีกรเราเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วอะไรได้ก็คือได้อะไรไม่ใช่คือไม่ใช่ถามว่าเรื่องนี้ไม่เคยคุยกันมาก่อนวันหนึ่งไม่มีน้องเต้นอยู่ข้างหลังแล้วจะเป็นอย่างไรไฮบอกว่าเรามีเหตุผลเราเข้าใจวันหนึ่งถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็จะไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วเรายังว่าทำไมไม่บอกจะไปร้องเพลงจะได้บอกวิธีการร้องยังไงซึ่งเขากลัวไปเองเขาอัดเพลงแล้วทำเอ็มวีเราไม่รู้เพราะเขาไม่บอกเขาแอบทำก่อนที่แหวดจะร้องเพลงใหม่ที่ไปแอบทำมาครั้งแรกโชว์เพลงให้พี่สาวฟังเพลงเพราะแนวอีสานอินดี้น่าฟังมากๆ